อ่ะขอทำนายแล้วกันขอทำนายแล้วกันทำนายสายการแข่งขอทำนายสายการแข่งแล้วกันผิดถูกไม่ว่ากันแต่พี่มั่นใจว่า80%ของคนที่ดูคิดแบบพี่ไม่รู้นะแต่กูเป็นสายนักวิเคราะห์เราขอวิเคราะห์ก่อนละกันอ่ะเอาที่เข้ารอบก่อนละกันที่เข้ารอบมาแล้วนะปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะที่เข้ารอบมาแล้วปึ๊บปึ๊บอันนี้ที่เข้ารอบมาแล้วเป็นอ้าวเฮียเลยอ๋อมีข้างล่างอีกนี่หว่าลืมอ้าวแล้วกูจะเพิ่มมันทำเฮียอะไรเนี่ยเอ้าปึ๊บลืมปึ๊บอ้าวจอออกโอเคเอารอแป๊บหนึ่งดีอ่ะจอออกอ่ะไม่ต้องดูกูอ่ะโอเคปิดแม่งเลยไอ้เหี้ยเรื่องเยอะสัตว์ทำให้ดูแม่งมึงไม่ต้องดูกูแล้วกันคืนนี้ไอ้เหี้ยมึงก็ดูแบบนี้ไปแล้วกันปิดแม่งซะนรกไอ้เหี้ยเรื่องเยอะชิบหายห่วยบอกหน้าออกได้ไม่ต้องดูแป๊บนึงนะไอ้ตะกี้มันคืออะไรวะอันนี้เหรอเอ้าไม่ได้อ่ะเอ้ยมันเขียนไม่ได้ว่ะมันเขียนยังไงวะอันไหนอ่ะทุกคนสีไม่ได้อ่ะเนี่ยอยากได้แบบเนี้ยนี่เหรอมันไม่ได้ไม่ใช่แคปรูปมาก็จบโอ้ยทำเรื่องเรื่องอายอะไรก่อนนะอะไรก่อนอันนี้เป็นสตาร์สตาร์อันนี้ RR อันนี้ AT อันนี้ดาวอันนี้เบคอนเข้าไปแล้วอันนี้เบคอนอันนี้กูเดานะคือห้ามว่ากันนะแฟนคลับใครก็ตามมึงใช้สตินะไอ้พวกสมองเสียถ้ามึงไม่มีสติกูจะแบนมึงให้มีสติแล้วมึงไปหาดูช่องอื่นเอาแต่ถ้ามึงมีสติมึงดูได้น้องชายมึงมีสตินะแยกแยะนะกูวิเคราะห์กูเป็นสายเดากูคิดว่าหลังจากที่เราดูการแข่งขันมาเนี่ยกูคิดว่าคนที่ดูการแข่งขันมาเนี่ยไม่รู้ใครคิดเหมือนพี่ไหมเดี๋ยวพี่มาถามอีกทีละกันเดี๋ยวพี่จะถามอีกทีละกันฟังให้ดีคู่เนี้ยเจอกันคนที่เข้ารอบนี่100%ไม่อยากมีแข่งอยากดูนมแล้วตีเปิดนมเปิดดูใน TikTok เลยเซียนแล้วนมเท่านั้นที่ทำให้มีชีวิตติดใจตีราชาแห่งนมขาวๆเปิดดูนมดูผลไม้คัดเกรดดีกว่าสีไม่อยากดูแล้วเสียเวลาใครเห็นด้วยพิมพ์ตัว R ใครเห็นด้วยพิมพ์ตัว R
อ่ะต่อไปต่อไปต่อไปพอพอต่อไป ATK Downtown ผู้ที่ชนะได้แก่ทีมATK 80% ใครเห็นด้วยถ้าวิเคราะห์เสร็จแล้วรีบเปิดกล้องด้วยจะชักก่อนนอนใครเห็นด้วยพิมพ์ตัว A เย็ดแม่จะชักหน้าชักว่าวใส่หน้ากูแล้วมันพร้อมอันนี้ในความคิดเห็นพี่คนเดียวไม่มีใครดังนั้นห้ามเสือกนี่สมองกูวิเคราะห์ของกูคนเดียวไอ้เหี้ยตัวไหนแหลมมามึงโดนกูไม่รู้นะแต่เนี่ยเหมือนกูคือบาบาวาก้ากูมั่นใจเลยว่าแม่งจะออกมาภาพนี้ทำให้สตาร์ลงมาเจอเบคอน VS สตาร์สตาร์เจอเบคอนคนนี้เข้ารอบสตาร์100%เข้ารอบส่วนแฟมนิวเนี่ยกูรู้มึงรอคู่นี้ใช่ไหมว่ากูวิเคราะห์ว่าใครจะเข้ารอบไม่ได้อวยไม่ได้ยกยอวิเคราะห์ตามหน้างานตามเนื้อผ้าตามความสามารถนี่คือเรื่องจริงที่อาจเกิดขึ้นได้คนที่ชนะคู่นี้ได้แก่ question mark เพราะว่าเปอร์เซ็นต์คู่นี้วินเลทคือ50 50ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเข้าเพราะด้วยเนื่องจากการสไตล์การเล่นเป็นคนชอบเล่นที่เป็นสายแอคเซสซีฟก็คือบุกตะลุยไม่กลัวสายลุยทั้งคู่เล่นกันมันแน่นอนไม่มีหนีเลยคาดเดาได้ยากว่าผลจะออกมาหน้าจะออกมาก้อยหรือออกมาหัวนี่มึงฟังกูนะกลัวบันพอบันแม่มึงไงสัตว์มันจะแม่มึงจะกลัวหาเหี้ยอะไรไรเหี้ยกูบอกกูวิเคราะห์สมองกูมึงมาเสือกเหี้ยอะไรบอกกูกลัวเดี๋ยวกูจะต่อยแม่งทีละตัวเลยสัตว์เย็ดแม่นี่โมโหชิบหายมึงเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์กูจะกลัวหาเหี้ยอะไรไอ้บอลนี่กับน้องเป็นเหี้ยอะไรก็มันเล่นเก่งถ้ามันไม่เก่งกูคงให้แฟนไปร้อยแล้วแต่มันก็เป็นสายลุยมันก็ไม่กลัวมันขออะไรมันก็ได้ถ้าสมมุติว่าขอลีมันก็ให้เพราะมันอยากไฟใหญ่เอามันเอาสนุกมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเข้าใจปะเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกทีนี้พอมันเดาไม่ถูกแล้วเนี่ยยังไงยังไงอ่ะก็ต้องรอระหว่าง ATK กับดาวทาวยังไงพี่เราเดาไว้แล้วว่า ATK เนี่ย 80% แล้วมันเข้ารอบไปแล้วทำให้ระหว่างคู่เนี้ยต้องมาเจอกับดาวทาวแน่ๆพี่ไม่ได้ว่านู่นนี่นั่นนะแต่ดูจากผลงานที่ผ่านๆมาดูจากการที่เคยเจอดูจากการที่เคยได้เล่นด้วยกันได้ไปเยือนประเทศแล้วยังไงดาวทาวต้องอยู่สายล่างสำหรับพี่
สำหรับพี่นะหัวสมองพี่ผิดถูกขออภัยด้วยนะครับถ้าผลมันไม่เป็นอย่างที่คิดขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่านี่คือการเดาล้วนๆโดยใช้สมองอันน้อยนิดของตัวเองนะครับ รอลุ้นกันวันที่11ว่าใครจะเข้าถ้าใครจะเข้าปุ๊บต้องไปเจอดาวเทาอ่ะทีเนี้ยเดาได้ต่อเดาได้อีกเดาได้ไปต่ออีกไอ้อันนี้ใครมาบอกรักเนี่ยส่งใจไหมครับอุ้ยหมั่นเคี้ยวจากเอ้ยอะไรนี่เดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวเก็บไว้เขินคนเดียวพออ่ะฟังให้ดี1 ล้านเปอร์เซ็นต์ ระหว่างคู่นี้เจอคู่นี้คนที่เข้ารอบRR win rate อยู่ที่ 70% เห็นด้วยพิมพ์ตัว R เห็นด้วยพิมพ์ตัว R แต่ทำไม win rate ถึงเหลือ 70% เพราะเท่าที่ไปดูแข่งครั้งก่อนไลลักที่ว่าแน่ยังมีโอกาสพลาดในบางจังหวะกับ ATK และยังโดนจังหวะสวนกลับยังโดนจังหวะเล่นที่แบบกำชับปืนยังขาดเกินๆอาจจะทำให้ 30% ที่เหลือแพ้ ATK ก็เป็นได้ในบ้านหรือจะเป็นบุกอันนี้ไม่รู้แต่ไอ้ 30% ที่เหลือเนี่ยเป็นความผิดพลาดของไลลักที่เล่นด้วยความประมาทแต่ถ้าไลลักเล่นด้วยความไม่ประมาทเน้นทุกดอกเหมือนที่ผ่านมา 100% แต่ที่ตี 30% คือ ATK ก็ไม่หมูเคี้ยวไม่ได้ง่ายๆแน่นอน 70% ลายลักเข้ารอบต่อไปดาวทาวอันเนี้ยดาวยากหน่อยดาวยากย่อลงมานะคือถ้าเป็นแฟมเข้ารอบแฟมเข้ารอบไปเจอดาวเปอร์เซ็นต์ที่แฟมชนะ 70% ให้แฟมชนะเพราะว่าจากที่เคยเจอกันแล้วให้แฟมชนะแต่ถ้าเป็นนิวชนะไปเจอดาวทาวแต่ถ้านิวชนะเจอดาวทาวมีสิทธิ์ชนะนิวด้วยเมืองกลางนะอยู่ที่ 55% เพราะอะไรเพราะดูจากการเล่นไม่ได้เยอะดาวทาวจะหวือหวามากๆในบ้านของเขาจากที่เคยเห็นแล้วในไลน์อัพชุดเก่าของนิวเวิลด์นะชุดเก่าของนิวเวิลด์ที่ไปบุกดาวทาวนั่นคือไลน์อัพชุดเก่าถ้าเป็นไลน์อัพชุดเก่าณปัจจุบันดาวทาวจะเปอร์เซ็นต์ขึ้นถึง 80% เลยในการชนะนิวเวิลด์แต่เนี่ยนิวเวิลด์เป็นไดมอนด์เฮดเต็มตัวแล้วแทบจะ 99% เลยทำให้มีเปอร์เซ็นต์ชนะเพิ่มขึ้นมาเหนือกว่าแค่ 5% ในเมืองกลางในความคิดของพี่นะพี่ยังให้ดาวทาวมีความเหนือกว่าในเรื่องของการเล่นที่ไม่ตามน้ำดาวทาวจะไม่ยอมตามน้ำเลยถ้าดาวทาวได้เปรียบดาวทาวจะไม่ตามเกมจะไม่เล่นสงครามประสาทดาวทาวจะนิ่งมากไดมอนด์เฮดจะเป็นฝ่ายแพ้ภัยตัวเองในเรื่องของสงครามประสาทเหมือนที่เคยเห็นนะครับที่ผ่านมาถ้าดาวทาวเอาแต่หนีหาให้ไม่เจออะไรประมาณเนี้ยอาจจะแบบหัวร้อนอาจจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็น 5% ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นี่คือ 5% ไม่ใช่ด้วยจำนวนคนกลยุทธ์แต่จิตวิทยาล้วนสงครามประสาท 5% ที่ดาวเทาเหนือกว่าคือไม่ยอมตามน้ำประมาณนี้แต่ถ้าเจอแฟมเจอดาวเทาไหวถามว่าไหวไหมไหวได้ที่70แต่30ไม่รู้เมืองกลาง
ไอ้30เนี่ยไม่รู้เมืองกลางไปเจอที่ไหนแต่อย่าเจอที่แฟมไปเมืองไหนก็ได้มึงอย่ามาเจอที่แฟมเหนื่อยอ่ะต่อไปครับใกล้จะจบแล้วอันนี้คือที่พี่เดานะไอ้เหี้ยมันก็กลายเป็นสมมุติเยอะเลยดิแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีผู้ที่ไปต่ออยู่ดีอันนี้คือคาดคะเนไว้แล้วไม่บอกว่าสตาร์จะเจอใครไม่บอกแต่คาดคะเนไว้แล้วว่าอะไรที่มันมีความเป็นไปได้บ้างนะครับมีความเป็นไปได้บ้างที่จะผ่านอ่ะสุดท้ายไอ้เหี้ยที่พูดมาทั้งหมดสตาร์ตกอยู่ดีสตาร์ตก 90% ออสตาร์ตกไอ้เหี้ยที่พูดมาอยู่ดี 90% นะครับผมเย็ดแม่พูดคาดคะเนมาซะเยอะเลยสัตว์ยังไงมึงก็โดนอยู่ดีทำให้สตาร์มีโอกาสมาเจอกับATK ด้วยเมืองกลางกฎเมืองกลางใช้คำว่าไม่รู้ว่า2ทีมนี้เล่นกันแล้วผลจะออกมาในหัวเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงแต่ที่รู้คือความเดือด100ล้าน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 องศาเซเปียกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาหนึ่งร้อยล้าน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 องศาเซลเซียสแน่นอนระหว่างคู่นี้เป็นสายล่างคู่ที่เดือดคิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่ไปชิงแล้วล่ะอ่ะของสายล่างแต่ถ้าให้เดายังไงเราต้องเดาอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการทีมที่ไปเจอกับไรลักสุดท้ายคาดคะเนยากว่ะแต่ด้วยความเอางี้แล้วกันพี่จะยึดคำว่าความที่เป็นทีมเหนียวแน่นและกลมเกลียวละกันทีมที่เหนียวแน่นและกลมเกลียวพี่มั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยว่าใครก็ตามที่แม่งไม่ต้องเปลี่ยนไลน์อัพเยอะไม่ต้องรวมไม่ต้องจูนกันเยอะย่อมมีผลดีกว่าคนที่มารวมกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยด้วยสภาพด้วยพื้นเพสภาพธรรมชาติของการเล่นด้วยกันเพื่อนกันเล่นด้วยกันมานานกับคนที่แม่งต้องรวมกันและต้องจูนกันใหม่หมดแม่งมีผลประสบพบมาด้วยตัวเองการเรียกชื่อการคอกันไอ้เหี้ยยังคุยยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้นะไม่รู้แต่กูมั่นใจว่าคู่ชิงชนะเลิศคือใกล้จบแล้วคู่ชิงชนะเลิศอันเนี้ยมาแน่ๆแล้วนอนมาเลยไอ้สัตว์ให้เต็มถีบหน้าเลยถ้าไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้เข้าชิงอ่ะนี่คือคุณชนะเลิศอันดับที่1ตัวเต็งเต็งเลยนะกับคู่นี้เย็ดแม่หนักใจชิบหายแต่ต้องเดาคู่ชิงชนะเลิศรายการออสตาอารีนาได้แก่ATK กูคิดไว้สำหรับพี่ตัวพี่เองคนอื่นไม่เกี่ยวใช้ความเป็นทีมเอาชนะสตาร์มาได้เปอร์เซ็นต์เหรอเปอร์เซ็นต์ในระหว่างสตาร์ ATK เหรอคือสตาร์เนี่ยแข็งจริงครับเด่นเรื่องปืนจริงแต่ ATK ใช่ว่าไม่เด่นใช่ว่าไม่เด่นแต่นี่คือการเดาอะยังไงมันก็ต้องมีคนนะย่อมเสียสละมันเขาเรียกว่ามันต้องมีคนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะนี่คือหัวสมองกูคนเดียวอะกูไม่ได้ฟังเสียงส่วนมากแล้วก็เอามาเขียนถูกต้องปะนี่หัวสมองดังนั้นจะด่าหรือจะเหี้ยอะไรเนี่ยใช้สมองมึงบ้างในการคิด
คิดสักนิดใจอยากเขียนสตาร์มากนะใจอยากเขียนสตาร์มากๆนะชัดละลืมมองตัวแปรหนึ่งตัวแปรที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยอันนี้เป็นสถิติที่ลืมครับขอโทษทีขอโทษทีอ้าวชิบหายแล้วขอโทษทีต้องลบคำนี้ออกขอโทษทีลืมครับลืมจริงๆลืมจริงๆลืมจริงๆไอ้เหี้ยไปลืมได้ไงเอาทำยังไงไว้นะทุกคนนั่นนะลืมครับลืมครับลืมไปว่าใครเขารอบเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังลืมครับเพราะอะไรลืมเก็ตแม่เพราะสถิติไงเอาสถิติเป็นตัวตั้งเอาสถิติเป็นตัวตั้งที่ทำไมเปลี่ยน ATK ออกแล้วสตาร์เข้ามาคือ ATK ไปเยือนเขาสมมุติมาเยือนแฟมแล้วแพ้นั่นคือจุดที่เปลี่ยนแต่สตาร์ไปเยือนเขาและชนะลืมครับลืมคิดตรงนี้ว่าสตาร์เนี่ยไม่ได้แข็งแค่ในบ้านอย่างเดียวนอกบ้านแม่งเล่นก็แข็งด้วยแล้วพอมาสายล่างแม่งเป็นเมืองกลางมันเป็นเมืองกลางไม่ใช่มีการเย่าไม่ใช่มีการเยือนแล้วเมืองกลางไม่มีบ้านของ ATK ก็คือซัมเมอร์ไม่มีบ้านกลายเป็นสตาร์แฟมเบคอนดาวทาวมีแค่4ประเทศทำให้สตาร์เป็นบ้านของใครก็บ้านของสตาร์ดาวทาวเล่นคล้ายอะไรคล้ายสตาร์ความได้เปรียบความไม่ต้องปรับตัวสตาร์ยืนเหนือกว่าโอกาสเข้ารอบให้ที่ 70%เราได้คู่ชิงละเหยียดแม่สุดท้ายกูก็สายอวยอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนกูก็สายอวยอยู่ดีสุดท้ายพูดมาตั้งแต่เริ่มพูดมาตั้งแต่การแข่งคนที่ได้แชมป์1,000,000 บาท1M จะเป็นใครไหนเสียถ้าไม่ใช่เบคอนทาวครับผมจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เบคอนได้1,000,000เอาไปครอบครองสุดยอดโอ้โหเอ้าทำไมเอ้าดูเพราะอะไรเบคอนหลังจากที่แพ้สตาร์ปุ๊บได้ส่งตัวแทนเป็นสารวัตรเขาเรียกว่ามือปืนมีนาย1รายขับรถนี่1คนขับรถชนในตะโอซีดองตายทำให้ทุกคนไปงานศพไปตะหมดใช่นะครับผมแล้วก็ทำให้เบคอนได้เข้ารอบเพราะไม่มีใครแข่งแล้วได้เข้ารอบเอ้าไม่ได้เหรออ่ะโอเคไม่ได้อ่ะก็รู้อยู่แล้วพี่อวยใครก็รู้อยู่แล้วอันดับ1โน1ตลอดการที่ได้แชมป์รายการนี้ก็คือไลท์ลัก
ไล่ลักครับ1ล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือตารางของเดี๋ยวปิดกล้องให้นะครับอันนี้คือตารางนะครับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ทุกคนครับอันนี้คือตารางการเดาครับการเดินทางทั้งหมดครับของไล่ลักไล่ลักจะชนะหมดเลยนะครับผมเพราะเป็นตัวเต็งอันดับ1แล้วก็เข้าชิงแล้วก็ได้รางเงินรางวัล1ล้านบาทชนะส่วนสายล่างก็ตามที่เห็นเป็นสตาร์ลงมาข้างล่างแล้วก็เป็นทางเนี่ยระหว่างไปเจอดาวทาวน์เนี่ยสุดท้ายก็ไปเจอสตาร์ตกเอทีเคไปเจอสตาร์แล้วก็เอทีเคแพ้สตาร์เข้าแล้วสตาร์เจอไล่ลักชนะ 100% สำหรับตัวพี่นะเราเป็นสายนะวิเคราะห์อยู่แล้วทุกแข่งอะทุกรายการแข่งอะเราวิเคราะห์อยู่แล้วถ้าเป็นแบบไฟเอ็มนะเราวิเคราะห์อยู่แล้วเราเชียร์อยู่แล้วเราต้องบอกว่าเราไม่มีกลางอยู่แล้วเราเอียงอยู่แล้วส่วนใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้พอประมาณไม่เอาบอกว่ามึงโง่หรือเปล่าเมืองนู่นเมืองนี้ไม่เอาไม่ด่าเมืองพอแล้วนะครับผมพอแล้วนะเดี๋ยวจะไม่มีการแข่งมาให้ดูอีกนะครับผมเลิกไร้สาระเลิกใช้สมองที่มีแต่ขี้เลื่อยมาด่าประเทศอื่นได้แล้วเลิกเหยียดได้แล้วได้ชาตินรกโอเคไหมเราต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับถึงเรื่องของความพร้อมทีมความเป็นทีมความสามัคคีถ้าตราบใดที่แฟมยังตัวจริงไม่ครบ40คนมึงอย่าหวังนะครับผมมึงอย่าหวังเลิกหวังรายการแข่งนี้เลิกหวังอันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงมึงเลิกหวังถ้ามึงยังเล่นกันอย่างนี้มึงตามกูเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมึงมีสมมติบ้านมึงร้อนๆมึงได้แอร์ตัวนึงอะแต่บ้านมึงไม่มีนะโล่งๆเลยแต่มึงเหลือแอร์ได้ตัวนึงอะมึงก็เปิดไปกลางแดดนอนก็ถือว่ายังเย็นยังมีลมให้เป่าถูกต้องไหมแต่ถ้ามึงไปตามมั่วๆซั่วๆเนี่ยบ้านมึงก็ไม่เหลือนะแอร์มึงก็หายแต่ถ้ามึงตามกูยังเหลือแอร์สักตัวนึงไว้เปิดเชื่อพี่มึงเชื่อพี่ขอพวกเนี้ยหลวงปู่ตีจัดให้ไม่ใช้คำว่า JK ไม่ได้ครับเพราะว่า JK มันไม่ได้มาเต็มแก๊งมันมาแค่15คนมันไม่ได้เราเล่นเอาคนในเมืองมาเล่นด้วยครับอย่าไปคิดมากนะครับมันไม่ใช่ JK ครับถ้าเป็น JK มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ใช่ JK เราก็ยอมรับความจริง1มิถุนายนหรือแข่งขันอีกทีวันที่1เลยนะครับผมของเดือนมิถุนายนนะฮะส่วนใครที่แพ้นะฮะเท่ากับตกรอบทันทีครับ